ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 MHz สถานีวิทยุ Magic Wave อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี FM 107.50 MHzสถานีวิทยุไวฮาร์ทอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี FM 89.00 MHz สถานีวิทยุพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีวัดมณีสถิตกปิถารามอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี 90.00 MHz ค่ะก็ต้องขอสวัสดีท่านญาติธรรมทุกท่านแล้วตอนนี้เนี่ยต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาสรายุทธนะคะสิริสาโลที่ท่านเมตตาลิงก์สัญญาณจากวัดป่าจริยธรรมให้ด้วยนะคะอีก4สถานีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเนี่ยก็จะมีการเพิ่มสถานีขึ้นมาเป็นทั้งหมด10สถานีนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านครูบาอาจารย์สถานีวิทยุคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักช่องลมตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี FM 101.0 MHz ค่ะสถานีวิทยุคลื่นแสงธรรมรังแสงธรรมบรังสีวัดธรรมบรังสีตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 97.50 MHz สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาวัดนาล้อมตำบลเขาล้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 90.0 MHz ค่ะสถานีวิทยุคลื่นพุทธศาสนาวัดดงไม้งามตำบลชัยเกษมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 91.0 MHz ค่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สราวุธและครูบาอาจารย์ทุกๆสถานีค่ะที่เมตตาในการเปิดถ่ายทอดลิงก์สัญญาณจากวัดป่าจริยธรรมไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะก็ดีใจค่ะที่ทางครูบาอาจารย์เห็นประโยชน์ในการจัดรายการตรงนี้นะคะก็เลยต้องได้ดูโพยกันเลยทีเดียวกลัวพูดผิดค่ะเพราะว่าสถานีเนี่ยความจริงตัวเองเนี่ยของอาจารย์ชลิตวงศ์สกุลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจำชื่อได้แต่ตอนที่เป็นคลื่น FM ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่เนี่ยกลัวจำผิดสลับอะค่ะก็เลยไม่กล้าพูดไปมาเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องได้พกเลยค่ะพกแบนแผ่นเลยถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะต้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปร่วมสร้างความดีกันในทุกที่นะคะรายการธรรมวลีก็มากับมาดำเนินรายการอยู่เรามาทำบุญร่วมกันในส่วนของบุญกิริยาวัตถุ10นะในบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยการฟังธรรมก็ได้บุญนะการแสดงธรรมก็ได้บุญการอนุโมทนาบุญก็ได้บุญการจับผิดไม่ได้บุญ นะคะ การจับผิดรายการวิทยุเนี่ยถ้าเกิดฟังแล้วจับผิดเนี่ยไม่ได้บุญค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังให้เสียเวลานะคะถ้าจับผิดว่าเอ้ยวันนี้มันพูดไม่ถูกตรงนี้มันไม่ดีมันจะจริงๆแล้วเนี่ยกุศลอกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลข้างหลังค่ะอีกวันนึงน่าจะเป็นวันสุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วนะคะวันนี้ช่วงบ่ายโมงเนี่ยจะมีการปิดโครงการโยคีที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม3เดือนแล้วก็มาปิดท้ายอาทิตย์สุดท้ายอีก7วันเนี่ยตอนนี้ก็ครบกำหนดในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เมื่อคืนก็ปฏิบัติธรรมโต้รุ่งกันนะคะจนถึงเช้านะคะก็ว่าจะออกมาก็ไม่ได้ออกครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าร่างกายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะก็คือเพลียมากนะคะเมื่อคืนว่าจะลุกขึ้นมาออกมาเอารู้สึกวิงวิงนิดนึงนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ออกมาไม่พยายามพักให้เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันออกพรรษาแล้วแล้ววันที่11เนี่ยต้องเดินทางไปที่จังหวัดเลยคราวนี้ก็ต้องได้ดูแลญาติโยมดูแลบริการต่างๆแล้วก็หลังจากที่พากันทัศนศึกษาพากันเที่ยวที่จังหวัดเลยเสร็จเนี่ยทางญาติโยมเนี่ยกลับมาที่วัดป่าที่วัดภูจวง
ัวเองต้องไปที่ขอนแก่นต่ออีกนะครับมีงานที่ขอนแก่นต่อกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วก็พระคุณเจ้าบางส่วนก็เลยมันรู้สึกว่างานมันจะยาวมากข้างหน้านะคะถ้าเซฟตรงนี้ไว้ไม่พอเนี่ยมีสิทธิ์ล่วงในอนาคตนะแผนไว้แล้วล่วงแน่ค่ะนะคะก็เลยเอาแบบพักให้มันเต็มที่ซะหน่อยดีกว่าเพื่อว่าเราจะได้มีกำลังทำงานเพื่อพุทธศาสนาต่อไปดันทุรังมากๆเดี๋ยวไม่ได้ทำยาวนะคะคือจะมาเป็นภาระคนอื่นต่างหากอย่างนี้วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันก็เรื่องของบุญเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของพระโสดาบันพูดถึงเรื่องของศีลเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเมื่อวานอธิบายเรื่องภพภูมิไปแล้วจริงๆแล้วภพภูมิเนี่ยเขาใช้ความสุขเป็นตัวแบ่งความสุขที่มันอิงอาศัยแต่ความสุขในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสูงสุดเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ได้อาศัยอะไรเนี่ยปรุงแต่งเลยนะคะท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางประจวบคีรีขันธ์อยู่ทางสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังเสียงจากลิงก์จากวัดป่าจริยธรรมซึ่งเป็นการจัดรายการสดนะคะก็หลายๆท่านก็เพิ่งครูบาอาจารย์เพิ่งเริ่มลิงก์ไม่ได้2วันเปิดมาเอ๊ะนี่คือสถานีอะไรรายการอะไรก็เป็นสถานีเดิมที่เปิดอะค่ะแต่ว่าขอทักทายสวัสดียังญาติธรรมทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่นะคะเราพูดกันเรื่องของความสุขความสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอยากสุขของอบายภูมิอบายภูมิรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมเขาถึงทุกข์ความทุกข์ในอบายภูมิเนี่ยถ้าเราตั้งสติแล้วเราดูแล้วพิจารณาเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาด้วยใจที่แยบคายคนที่จะพิจารณาด้วยใจที่แยบคายก่อนเนี่ยมันต้องรู้จักตัวเองซะก่อนว่าถ้าตัวเองเป็นแบบเนี้ยแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงมันต้องแยบคายนะคะมันต้องเป็นตัวปัญญาต้องเป็นสติตรงนะบางคนเนี่ยเอากิเลสมองตัวเองแล้วก็เอากิเลสเนี่ยมองคนอื่นคนแบบนี้มีเยอะมากบนโลกใบนี้คือคิดว่าตัวเองทำไม่ได้คนอื่นก็ทำไม่ได้ถ้าเกิดตัวเองทำไม่ได้คนอื่นจะทำได้ยังไงอะไรบางทีเรากำลังดูถูกศักยภาพของคนอย่างยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตไม่เอ่ยถึงโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวต้องบอกแบบนี้เลยว่าหลายครั้งที่ตัวเองพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ในเรื่องราวชอบคิดว่าเราพูดกระทบการพูดกระทบการพูดเทียบเคียงเนี่ยมันจะต้องมีบริบทการเราที่จะพูดกระทบใครสักคนนึงเนี่ยมันต้องมีคนคนนั้นอยู่ข้างๆการกระทบเนี่ยค่ะมันต้องรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ข้างๆเราถึงจะพูดกระทบเขาถึงจะรู้สึกเจ็บนี่คือการพูดกระทบต้องมีคนที่เป็นศัตรูกับเราอยู่ข้างๆด้วยแล้วอย่างการออกอากาศแบบเนี้ยการพูดถึงเนี่ยตัวเองจะพยายามไม่พูดถึงคนที่เสียหายโดยตรงเลยแต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ไงไอ้เรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงเนี่ยมันต้องออกมาเพื่อที่จะเอายกตัวอย่างงั้นจะเอาตัวอย่างจากที่ไหนพอไปอ่านหนังสือเป็นตัวอย่างก็หาว่าอ่านตำรามาพอเอาตัวอย่างจากประสบการณ์จริงก็หาพูดกระทบ นี่คือเวรกรรมของการเกิดมาอยู่ในสังสารวัฏคือพออ่านมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาวิเคราะห์เนี่ยอ้าวไม่มีประสบการณ์ตรงของตัวเองทำไม่ได้ก็เลยเอาของคนอื่นมาพูดอ่ะพอเราพูดจริงๆจากประสบการณ์ของเราแต่เราไม่ได้พูดชื่อใครเลยพูดกระทบทีนี้คำว่าพูดกระทบเนี่ยต้องดูบริบทคำว่ากระทบก่อนว่ามันจะต้องมีคนนั้นอยู่ข้างๆทีนี้การนำเรื่องราวมายกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงต้องแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการเทียบเคียงมีอยู่โรงพยาบาลนึงก็เรียกเกี่ยวกับเรื่องของการโอนสิทธิ์ย้ายสิทธิ์อะไรพวกนี้ตัวเองก็ไปติดต่อซึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องของพูดไปเยอะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าที่ไหน ก็ติดต่อเรื่องของการย้ายสิทธิ์ทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้เอาบินจ่ายค่าไฟมาบินจ่ายค่าไฟมาเพื่อที่จะโอนสิทธิ์ด้วยความที่เราเนี่ย
ป็นคนที่คือทำอะไรเนี่ยมันต้องดูจากเริ่มต้นก่อนถ้าไม่ได้แล้วปรับเป็น2 3 4 5มันมีเคสมันมีต้องมีการปรับแต่ทีนี้เนี่ยอยู่ดีเขาปรับให้เราเลยไงเราก็เลยทำไมต้องเอาค่าไฟมาคือเหมือนกับเราทำพาสปอร์ตเนี่ยเอกสารแรกสมมติว่าทำเอกสารแรกบัตรประชาชนสำนักทะเบียนบ้านสมมตินะคะมีบัตรประชาชนสำนักทะเบียนบ้านแต่ถ้าไม่มีบัตรประชาชนใบขับขี่ก็ได้อะอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สองแต่อยู่ดีๆพวกเอาใบขับขี่มาเนี่ยเราก็จะงงเอ้ยทำไมต้องเอาใบขับขี่เอาไปทำอะไรใบขับขี่เราในเมื่อเรามีบัตรประชาชนอยู่ทำไมไม่เรียกบัตรประชาชนเราอะไรเงี้ยเราก็จะสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่เนี่ยขอบินค่าไฟเราก็เลยถามว่าทำไมต้องเอาบินค่าไฟด้วยเขาบอกว่าบินค่าไฟมันมีที่อยู่เอ้าทำไมไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านมันง่ายกว่าไหมอ่ะกับบินค่าไฟที่มันจ่ายไปแล้วแล้วมันอยู่ที่ไหนบินค่าไฟที่จ่ายแล้วเอามาทำอะไรบินค่าไฟต้องเช็คค่าไฟด้วยเหรอในการโอนสิทธิ์ถ้าไม่จ่ายค่าไฟแสดงว่าโอนสิทธิ์ไม่ได้หรือเปล่าก็เลยยิ่งสงสัยหนักกว่าเดิมอีกทีนี้เราก็เลยถามว่าขอโทษนะคะต้องใช้บัตรใช้อย่างอื่นได้ไหมคือจะเอาบินค่าไฟไปทำอะไรก่อนคุณจะเอาบินค่าไฟเนี่ยไปทำอะไรมันต้องดูหรือเปล่าว่าต้องจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินหรือว่าจะดูแค่เลขที่บ้านที่อยู่หรือที่อยู่ของเราปัจจุบันเขาบอกดูเลขที่เอาถ้าดูเลขที่เราก็รู้ที่อยู่ของเราอยู่แล้วอะพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะขี่ได้อยู่แล้วเขาก็เอามาเหอะแบบเหมือนกับดูถูกคนอื่นน่ะกำลังจะบอกว่าคุณกำลังดูถูกศักยภาพของสมองคนอื่นเขาเหมือนกับเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันสรุปให้เลยแล้วก็พอเราถามปุ๊บโกรธถามปุ๊บว่าทำไมต้องเอาไปด้วยเอามาเหอะทำตามก็พอแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยตายละอันเนี้ยคือที่กำลังจะบอกว่าการที่เราเนี่ยเทียบเคียงคนอื่นได้รู้เขารู้เราเนี่ยหรือเราดูใจคนอื่นเนี่ยมันดูได้แต่ว่ามันจะดูถูกถ้าเราดูจากกิเลสเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยกับปุถุชนเนี่ยมีความแตกต่างกันอันที่ต่อนะคะเราต่อกับเรื่องของกิเลสเรื่องของศีลละเมื่อวานพูดเรื่องของศีลไปวันนี้พูดถึงเรื่องของไอ้ตัวมานะพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยท่านจะมองโลกตรงตามความเป็นจริงซึ่งจริงๆแล้วเราก็ทำได้ไม่ต้องคอยพระอริยบุคคลทำอะค่ะเราก็ทำได้แต่เราอาจจะไม่เสถียรเหมือนโทรศัพท์คลื่นไม่เสถียรอะแต่เราก็ทำได้มันต้องทำได้ก่อนเล็กๆน้อยๆจนกว่ามันจะมั่นคงอะอยู่ดีๆเนี่ยมันทำได้เลยเป็นไปไม่ได้มันต้องฝึกพระอริยบุคคลเนี่ยเมื่อมองคนอื่นเนี่ยด้วยความที่เสมอการมองด้วยความที่เสมอสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีมองท่านญาติธรรมตามความเป็นจริงว่าเอ้ยความสามารถมันเสมอกันตำแหน่งเสมอกันยศเสมอกันหน้าที่เสมอกันเนี่ยก็ตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เมื่อคนที่หน้าที่น้อยกว่าหรือต่ำกว่าเราก็รู้ว่าเขาต่ำกว่าเราควรทำยังไงกับเขาคนที่สูงกว่าเราก็รู้ว่าคนที่เขาสูงกว่าควรทำยังไงกับเขาอันนี้คือมองถูกหรือมองคนที่ด้อยกว่าเราเราก็รู้ว่าด้อยกว่าเขาด้อยกว่าเราคนที่สูงกว่าเราก็รู้ว่าสูงกว่าเราอันนี้คือมองตามความเป็นจริงแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงคือบางทีเนี่ยเราเนี่ยด้อยกว่าเขาแต่เราเดินไปมองเขาว่าสูงกว่าเราไปมองเขาว่าสูงกว่าเราเราเนี่ยด้อยกว่านะเราไปตีเสมออ่ะหรือว่าเราด้อยกว่าเขาเราไปตีว่าเขากับเราเนี่ยพอๆกันนั่นแหละเสมอกันอันนี้คือมานะที่เห็นผิดหรือเราดีกว่าเขาแต่เราเดินไปดูว่าเราเนี่ยด้อยกว่าเขาหรือเราเสมอเขาก็ไม่ได้อันนี้ก็คือเห็นผิดเขาเรียกว่ามันเป็นอัตตาเป็นมานะพอมันมองโลกด้วยความเห็นผิดปุ๊บเนี่ยมันจะประเมินผิดเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าไฟ บินค่าไฟที่ผ่านมาเข้าใจแหละว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองประสบการณ์เยอะในการอยู่กับคน
คนที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยมีความรู้น้อยถ้าเป็นส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีเนี้ยเอาค่าไฟมาเอาบิลค่าไฟมาเอาบิลค่าไฟมามันก็ง่ายแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคนคุยกับคนที่เขามีความรู้อ่ะเขาก็สงสัยอ่ะทำไมคุณไม่หนึ่งซะก่อนว่าหนึ่งเอกสารที่ต้องใช้คืออะไรถ้าไม่มีแล้วเอาอันนี้มานะอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่เลยคือสรุปเลยแบบเอาตามที่ตัวเองคิดว่าทุกคนเนี่ยโง่หมดเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ควรที่จะถามอะไรมากมายเวลาฉันมีน้อยฉันยุ่งงานเพราะฉะนั้นเอาบินค่าไฟมาไอ้คนที่มันจะให้บินค่าไฟมันก็งงว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องให้บินค่าไฟวะฉันมาโรงพยาบาลนะอย่างเงี้ยคือไม่มีคำตอบแล้วคนถามก็รำคาญด้วยอันนี้แหละคือการดูถูกศักยภาพของคนอื่นคุณมองคนอื่นเขาโง่กว่าไปหมดเลยอะแล้วก็ขี้เกียจคือขาดความเมตตาที่จะอธิบายคนที่ใจเย็นเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างอยู่ไปร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งมีเด็กต่างชาติเด็กพม่านะมาทำงานเขาใจเย็นมากคือเด็กหยิบของผิดมาเนี่ยอันเนี้ยถูกนะอันนี้ใช่นะแต่อันเนี้ยไม่มีต้องไปเอาอันใหม่มาเราดูเขาเฮ้ยเขาใจเย็นนะเขามีวิธีในการสอนเด็กดีมากเลยแล้วเขาเย็นเด็กที่ถูกสอนเนี่ยมันก็รู้สึกจะจดจำได้ง่ายเป็นแบบนั้นอันเนี้ยค่ะที่พระอริยบุคคลเนี่ยทีนี้เราเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทแนวหน้าหรือเป็นคนที่กำลังศึกษาอยู่เราก็ต้องศึกษาดูว่าเราอยู่กับคนข้างหน้าของเราเนี่ยคืออะไรคือใครเราต้องทำยังไงบ้างอันนี้คือตัวมานะพระอริยบุคคลเนี่ยท่านก็จะดูตรงตามความเป็นจริงอย่างคนที่ดีกับท่านเนี่ยดีกว่าเหนือกว่าท่านก็จะให้ความเคารพคนที่เสมอกับท่านเนี่ยท่านก็จะคุยแบบเสมอกันคนที่ต่ำกว่าท่านเนี่ยท่านก็จะเมตตาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีกิเลสมากๆกิเลสหนาๆประเมินตัวเองสูงดูถูกคนอื่นต่ำอะไรเงี้ยก็จะดูถูกคนอื่นพอเราดูถูกคนอื่นแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวโดยที่เราไม่รู้ตัวมันขาดความเมตตาคือมันเหมือนกับเราดูถูกคนอะมันขาดความเมตตาไปเลยหน้าตามันก็แสดงออกนะไม่ใช่ว่าเฉพาะคำพูดนะคะไอ้หน้าตาของเราเนี่ยแหละที่มันแสดงออกต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็แสดงโดยเฉพาะคนที่เขามีสติปัญญาคนที่เขาเจริญสติกรรมฐานต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าคุณขาดความเมตตาเป็นแบบนั้นแต่เราเองเนี่ยเราคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราขาดความเมตตาแต่ความจริงมันไม่ใช่มันปิดไม่ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เขาจะเดินสติมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงคุยกันเรื่องของเมื่อวานเรื่องของความเข้าใจจิตเนี่ยที่มันมีความเข้าใจพื้นฐานแต่ละเรื่องเนี่ยไอ้ความเข้าใจอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากที่เราทำบุญน่ะที่เราทำบุญเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะไปอยู่ชาติหน้านะคะการทำบุญทุกอย่างเนี่ยมันจะฝึกนิสัยของเราให้ดีขึ้นเชื่อหรือเปล่าการทำบุญทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะฝึกนิสัยของเราเนี่ยให้ดีขึ้นเราทำทานเนี่ยอุปนิสัยของเราที่มันจะโลภมากเนี่ยมันก็จะลดลงอุปนิสัยของเราเนี่ยก็จะมีความเมตตาพอใครพูดอะไรปุ๊บมันจะไม่หวงอะแต่บางทีเนี่ยเราหวงเราตนีเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราตนีบางทีคนอื่นเขาสปอร์ตเนี่ยเราก็ยังไปว่าเขาเลยว่าเขาโง่ว่าเขาโง่ดูที่โง่เจอคนเขาหลอกด่าก็อีกเขาหลอกคุณไม่สามารถยั่งจิตใจของคนที่เขาเป็นกุศลที่เหนือว่าคุณได้คุณก็เลยดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นเขาโง่เพราะเราคิดว่าความฉลาดคือการเห็นแก่ตัวเราเข้าใจผิดเราคิดว่าเราเนี่ยฉลาดคำว่าฉลาดของคนเรามันจึงไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในอบายภูมิเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของอบายภูมิเมื่อวานอบายภูมิเนี่ยที่มันทุกข์เพราะอะไรอบายภูมิ4เนี่ยสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันอยากแต่มันไม่ได้
เงื่อนไขของความทุกข์ที่มันทำให้เราเป็นทุกข์ของอบายภูมิเนี่ยก็เพราะเราอยากมีความสุขไงเราอยากจะมีความสุขเราจึงโกรธคนที่เป็นศัตรูกับเราคนที่ขัดขวางความสุขของเรามันมีอาฆาตวัตถุอยู่ว่าเหตุของความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเหตุของความโกรธเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความรักนั่นแหละความรักตัวเองเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุของความโกรธขึ้นมาเพราะเรารักตัวเราคนที่กำลังจะคนที่ทำหรือคนที่ทำไปแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เรารักเราจะโกรธหมดเลยเราจะไม่โอเคกับคนที่ทำลายความหวังของเราดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวความโกรธเนี่ยมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยตกนรกเพราะเราอยากได้คนเอาง่ายๆอยากได้คนที่เรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะหวงโดยที่เราเนี่ยบางทีการหวงบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะอย่างเช่นบุคคลเป็นต้นเราปรารถนาอยากจะได้ใครมาเป็นแฟนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะประสบความรู้สึกแบบนี้กันอยู่แล้วเราอยากจะได้ใครมาเป็นแฟนเราก็จะหวงหรือภาษาบ้านเราเรียกว่ากันท่าอันเนี้ยมันก็เกิดความหวงขึ้นมาทีนี้ความหวงเองเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นอกุศลแล้วล่ะมันเพราะความรักของเราผิดเพราะความหวงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่คนละถ้าคุณมีคุณธรรมคุณอาจจะอยู่แค่จิตที่เป็นอกุศลอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของศีลในระดับของสติที่มีศีลแล้วเอ้ยถึงเราจะหวงเนี่ยแต่เราก็ไม่มีสิทธินะเพราะเขายังไม่ได้เป็นอะไรกับเรานะอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำได้ในขอบเขตของเราแต่ถ้าสมมติว่าเราหวงแล้วเราเริ่มมีมารยาสาไถมีเล่เพทุบายลบหลู่คุณของเขาที่มีอยู่เขาทำความดีอะไรก็พยายามจะพูดให้คนเกลียดเขาทั้งที่เราต้องการความรักของคนแค่คนเดียวตัวเองเคยเจอมาเยอะมากเราต้องการความรักเราต้องการการยอมรับเราต้องการความศรัทธาจากคนแค่คนเดียวแต่เรากลับไปวิ่งรอบนอกพูดให้คนเกลียดคนคนนี้เพื่อให้คนคนนี้ไม่ได้รับการยอมรับจะได้ดูไม่ดีในสังคมไอ้คนที่เรารักจะได้เกลียดด้วยโอ้โหสร้างกรรมแบบว่าสร้างกรรมแบบว่าเยอะมากแล้วสุดท้ายเนี่ยบางคนเนี่ยทำกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จยิ่งเราพยายามที่จะรักใครสักคนหนึ่งแล้วเราทำความชั่วทำร้ายคนนู้นทำร้ายคนนี้นินทาคนนู้นนินทาคนนี้เนี่ยแล้วลองคิดดูว่าคนที่เขาที่เราต้องการเขาเนี่ยเขาจะเอาเราไหมอ่ะคนไม่ดีขนาดเนี้ยไปอยู่ใกล้ๆตัวน่ะมีแต่เรื่องราวมีแต่ความอิจฉามีแต่ความตนีเขาก็ไม่เอาเราเรากำลังทำร้ายคนอื่นเพราะความรักผิดๆของเราแล้วเราก็ทำร้ายตัวเราเองอนาคตของเราก็ไม่ดีด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณอ้อยค่ะนะคะทำถุงยังชีพ110ชุดไปแจกที่อุบลราชธานีขออนุโมทนาบุญค่ะนะแจ้งมานะคะเนี่ยเพราะความเห็นผิดพอเราไปทำบาปอันนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยตกนรกไงทำเพราะความโกรธเพราะว่าคนคนนี้มาขัดขวางความรักทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะความรักมนุษย์เนี่ยมันมีโลกธรรมไม่ว่าโลกธรรมฝ่ายไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นยศชื่อเสียงสรรเสริญคนขี้อิจฉาเนี่ยมักจะฟังคำสรรเสริญคนอื่นไม่ได้ฟังไม่ได้เลยถ้าชมคนอื่นที่ไม่ใช่เราเนี่ยมันเหมือนอะไรมาแทงหัวใจคนขี้อิจฉาจะเป็นแบบนั้นฟังไม่ได้คุณจะยินดีคนอื่นจริงๆก็ไม่ได้คุณจะยินดีกับใครส่วนใหญ่ก็คือคนที่ให้ผลประโยชน์กับคุณเท่านั้นคุณไม่รู้เลยว่ากิเลสมันกำลังครอบงำจิตของคุณกำลังถูก
กระแสของกิเลสเนี่ยลากคุณไปสู่อบายภูมิแต่คุณไม่รู้ตัวคิดว่าแค่ความอิจฉามันไม่มีอะไรแต่ความจริงเราไม่รู้เลยว่าความอิจฉาเนี่ยมันสร้างพฤติกรรมชั่วร้ายของเราออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเพียงแค่เราไม่ยอมยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่พอเราไม่ยินดีปุ๊บเราทำร้ายมันไม่จบความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่จบเพียงแค่ความคิดมันชอบลงมือกระทำเป็นอย่างนั้นแต่ความดีแปลกอย่างนึงที่ว่าความดีบางอย่างเนี่ยคิดจะทำดีเดี๋ยวก่อนแต่ความชั่วไม่ค่อยมีใครเดี๋ยวก่อนทำทันทีเลยค่ะความชั่วเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคะอย่างเราทำงานเราต้องการให้คนเนี่ยยอมรับเราในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆเราก็เลยมีคู่แข่งก็พูดใส่ร้ายคนนั้นพูดใส่ร้ายคนนี้อย่าไปทำค่ะโลกมนุษย์ใบนี้เราเกิดมาเนี่ยมันเป็นชั่วคราวเองร่างกายของเราที่มันเป็นเราอยู่นะทุกวันเนี่ยมันคือที่อยู่ของจิตเรามีบ้านสวยเราก็มีความสุขเรามีบ้านไม่สวยเราก็มีความทุกข์เราสามารถที่จะตกแต่งบ้านเราได้แต่การตกแต่งบ้านของเราอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนถ้ามีการตกแต่งบ้านหมายถึงชีวิตของเราเนี่ยให้ดีแต่ว่าในการทำให้ชีวิตของเราดีเนี่ยเรากลับทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเรากำลังสร้างกรรมเราผิดศีลเราเบียดเบียนเราสร้างอกุศลกรรมโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นเราอยากจะมีชื่อเสียงเราไม่จำเป็นที่ต้องทำร้ายคนอื่นมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งตัวเองชอบมากตั้งแต่อายุ20กว่านะคะเคยฟังเรื่องนี้เผื่อใครจะนำทฤษฎีนี้ไปใช้ตอนนั้นอายุ20กว่ามีการอธิบายเรื่องของการขีดเส้นมีการถามคำถามเรื่องของเส้นตรง2เส้นที่ไม่เท่ากันเส้นตรง2เส้นที่ไม่เท่ากันเนี่ยแล้วเขาก็ถามเราว่าคุณจะทำยังไงให้มันเท่ากันท่านยติธรรมคะถ้ามันมีเส้นสองเส้นที่ขีดอยู่ไม่เท่ากันท่านยติธรรมจะทำยังไงให้มันเท่ากันอีกคนนึงก็บอกว่าไอ้เส้นที่ยาวเนี่ยกว่าเนี่ยก็ตัดออกมันก็จะได้เท่ากันสั้นๆแต่ส่วนคนที่คิดอีกมุมนึงก็บอกว่าไอ้เส้นที่สั้นอยู่เนี่ยต่อออกไปสิมันได้ยาวเท่าๆกันมันก็เท่ากันได้ทั้งสองอันถูกต้องไหมเป็นคำตอบที่มันเท่ากันจริงๆสองอันแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคนเราเนี่ยมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยชอบตัดอย่างอื่นออกเพื่อให้เสมอตัวเองแต่บางคนเนี่ยต่ออย่างอื่นออกไปเพื่อให้มันไปเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยที่ตัดออกเนี่ยอย่างเส้นสองเส้นที่ยาวไม่เท่ากันเนี่ยเราเลือกที่จะตัดออกตัดเส้นยาวออกเพื่อที่จะให้เสมอกันเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบกับคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ลักษณะว่าสมมติว่าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเหนือกว่าเราเราก็เลือกที่จะลดเขาลงมาลบหลู่คุณท่านนะคะเราเลือกที่จะลดคุณสมบัติของคนอื่นลงทำร้ายคนอื่นตัดก็คือทำร้ายคนอื่นให้เขาดูแย่ลงสมมติว่าเราทำกับข้าวไม่เป็นแต่เขาทำกับข้าวเป็นโอ้ยทำกับข้าวเหรอมันเสียเวลาฉันไปซื้อดีกว่ามานั่งเสียเวลาคนทำเนี่ยโง่เห็นไหมเป็นลดคุณสมบัติของคนที่เขาทำอะว่าเขาโง่แล้วก็เอาตัวเองยกขึ้นมาให้มันดูฉลาดมันจะได้เสมอกันคือตัดความดีของเขาลงให้เขาดูแย่เขาดูไม่ดีเราจะได้เสมอกับเขาอันนี้คือความคิดของคนกลุ่มนี้จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเส้นเนี่ยอีกสองเส้นเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันคนที่เลือกจะต่อเนี่ยให้มันเท่ากันเนี่ยไอ้เส้นที่ยาวมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยเขาก็ยังคงรักษาไอ้เส้นที่ยาวไว้เหมือนเดิมแต่เขาจะพยายามทำตัวเองให้ยาวขึ้นไป
ร้างตัวเองขึ้นมาให้มันเหมือนกับคนที่เขาดีกว่าคือเขาไม่เลือกจะทำร้ายคนที่ดีกว่าอันนี้คือมุมมองของคนตัวเองก็เลยเออจริงๆมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่พอเห็นคนอื่นดีกว่าเนี่ยก็จะพยายามลดเครดิตของคนอื่นแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมากับอีกคนกลุ่มนึงเนี่ยเห็นคนอื่นเขาดีเฮ้ยคนทำไมเขาถึงดีทำไมเขาประสบความสำเร็จเขาทำยังไงแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยขึ้นไปให้ถึงที่คนอื่นเป็นพอตอนนั้นอายุประมาณ20กว่านะคะทฤษฎีนี้ผ่านชีวิตเข้ามามันเป็นทฤษฎีง่ายๆสำหรับเรื่องราวต่างๆในการดำเนินชีวิตแต่ตัวเองกลับเป็นเอามันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเป็นคนชอบคนเก่งเป็นคนชอบคนเก่งคนเก่งๆยิ่งคนเก่งๆอ่ะแล้วคนยอมผัวอยากจะไปอยู่ใกล้ๆอ่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้เราจะได้เก่งเหมือนกับเขาเหมือนกับเส้นสั้นๆที่มันจะยาวออกไปเท่ากับเขาอ่ะมันรู้สึกดีอ่ะไปที่ไหนเจอคนเก่งๆเนี่ยตัวเองจะเข้าหาเลยเข้าหาคนเก่งอ่ะไม่มานั่งจับหาความผิดโอ้ยนี่เก่งจริงหรือเปล่าเก่งไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยโอ้สวัสดีค่ะคุณเช้าจะเจอกันนะคะนะคะน่าจะได้เจอคุณชาวเร็วๆนี้นะคนเก่งเนี่ยพอเราเจอปุ๊บเนี่ยพอเราได้พูดคุยได้สนิทเนี่ยมันได้เห็นแนวความคิดได้เห็นว่าทำไมเขาถึงผ่านชีวิตตรงนี้มาได้คนเก่งเขามีประสบการณ์ค่ะเขาผ่านชีวิตมาได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องผ่านประสบการณ์มาเราไปนั่งคุยใกล้ๆกับเขาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาต่อสู้มายังไงเขามีประสบการณ์ยังไงเขาอะไรยังไงเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์จากเขาเลยยิ่งเข้าใกล้มันยิ่งได้อะแต่ทีนี้เนี่ยใครจะว่าประจบประแจงใครจะว่ามันเรื่องของเขาคนเราเกิดมาชาตินี้อายุไม่ยืนค่ะมัวแต่ห่วงคนนิสัยไม่ดีว่าเราอยู่เนี่ยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเมื่อก่อนตัวเองเคยคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะคุณชาวฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยเมื่อก่อนค่ะพอเราเจอคนเก่งๆคนมีชื่อเสียงก็คือคนเก่งอะแหละถ้าเขาไม่เก่งเขาก็ไม่มีชื่อเสียงทีนี้เมื่อเราเจอคนเก่งๆเนี่ยแล้วเราเข้าไปคุยดีด้วยเราเข้าไปหาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคนก็ว่าเราประจบมั่งอะไรมั่งเจอครูบาอาจารย์ก็ว่าเราเนี่ยประจบปรากฏว่าเราก็เลยไม่กล้าเราไม่กล้าที่จะไปยุ่งกับคนเก่งๆดีๆเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเจอคนเก่งกี่คนก็เดี๋ยวคนอื่นจะว่าเฮ้ยดีนะที่ไหวตัวทันเฮ้ยถ้าเรามัวแต่กลัวคนว่าอยู่นะชีวิตเรามันต้องพัฒนานะเราต้องการวิตามินอะวิตามินดีอะคือประสบการณ์ของคนที่เขามีมาแล้วอะวิตามินดีเรามัวแต่ห่วงไอ้คนที่คิดไม่ดีกับเราอะไอ้คนที่ว่าเราอะคือคนคิดไม่ดีกับเราแล้วเราก็ดันหยุดไอ้เพราะไอ้คนที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยที่เราจะทำความดีเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะเราพลาดละเราคิดผิดละบอกกับตัวเองตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคนที่คิดไม่ดีกับเราแล้วว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นในสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วทำความดีอยู่เนี่ยกลายเป็นอากาศธาตุไม่มีผลคือคุณสามารถที่จะทักท้วงเราได้แต่เราไม่ฟังอย่าไปทำเลยอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งเนี่ยไปอยู่กับคนขี้ฉาเนี่ยงานบางอย่างเนี่ยมันดีอ่ะดูแล้วมันมีประโยชน์มากเลยแต่คนขี้ฉาบางคนเนี่ยยังมีอยู่งานนึงนานมาแล้วงานใหญ่ด้วยนะไม่บอกว่างานอะไรแต่งานใหญ่มากงานแบบว่าคนโลกออนไลน์เนี่ยฮือฮากันช่วยกันเต็มที่เลยแต่ว่าจะมีเบื้องหลังมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้นสวัสดีค่ะคุณต้อมถ้าญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่ประจวบก็สวัสดีทำไมอยู่หน้า Facebook ด้วยค่ะนะคะจัดอยู่หน้า Facebook มีท่านญาติธรรมทักทายเข้ามามีอยู่ครั้งหนึ่งงานใหญ่ทำงานให้กับครูบาอาจารย์งานใหญ่เราก็เป็นต้นคิดในการทำสิ่งนี้แล้วงานมันก็ดีอ่ะมันมีประโยชน์ต่อสังคมมันมีประโยชน์ต่อสาธารณะต่างๆมากมายเลยอยู่ดีๆเนี่ยคนคนนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนสนิทกันอยู่เราเท่าที่เราเห็นมาเนี่ยครั้งแรกๆก็สนิทกันพอตอนหลังๆเนี่ยเหมือนกับวัดกันอะ
เขาวัดนะเราไม่ได้วัดกับเขานะมันเหมือนเขาพยายามจะวัดกับเราตลอดเวลาว่าฉันทำดีเหมือนแข่งขันกันอะอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเขาวัดเขาก็ห่างๆไปจากที่เคยคุ้นเคยกันร่วมงานกันพอตอนหลังเขาเริ่มที่จะมีชื่อเสียงคนยอมรับขึ้นมาเนี่ยเขาเหมือนกับจะแข่งขันกับเรากันเองทั้งที่มันมาด้วยกันนะเราก็เลยไม่เป็นไรพองานนี้เนี่ยเราจะทำฟังนะคะญาติธรรมมีประโยชน์กับท่านนะคะในการดำเนินชีวิตเราจะทำงานนี้ขึ้นมาโทรศัพท์มาหาเราจากที่ไม่เคยโทรศัพท์มาหาเราเลยนานแสนนานนะคะโทรศัพท์มาหาเราบอกว่าอาจารย์ตัวเองคิดว่าอย่าเพิ่งทำเลยมันจะไม่ดีนะมันจะอย่างงี้เราดรอปไปก่อนดีกว่ามั้ยเราหยุดไปก่อนดีกว่ามั้ยเดี๋ยวเราเจอกันเราค่อยคุยกันเรื่องนี้เราก็คิดในใจว่าเฮ้ยงานนี้เขาไม่เกี่ยวนะคือเราดึงเข้ามาเป็นมารยาทในระดับนึงอะนะเพราะว่ามันอยู่ทีมเดียวกันในระดับนึงแต่เราดึงเข้ามาเป็นมารยาทเราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาเขาเป็นตัวตั้งตัวตีอะไรเลยเพราะเราคิดว่างานนี้เราทำได้เข้ามาอาจารย์อย่าทำเลยเอาไว้ก่อนถ้าอาจารย์หยุดทุกคนก็หยุดอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นตัวตั้งตัวตีไงเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะคือคนขี้ฉาก็คือจะไม่ให้เราทำอ่ะมัวแต่ห่วงว่าผลงานจะเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวเองเนี่ยไม่มีผลงานของอาจารย์ธรรมวรีค่ะมีแต่ผลประโยชน์ของส่วนรวมที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันคือผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์เมื่อไหร่อาจารย์ธรรมวรีถึงจะได้บุญเมื่อนั้นแต่ถ้าเกิดผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้อาจารย์ธรรมวรีก็ไม่ได้บุญคิดแค่นั้นเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องมีอ่ะแต่ตัวเองเป็นคนที่ทำงานจริงๆเพื่อพุทธศาสนาก็เลยฟังปุ๊บเฮ้ยยายนี่ไม่ธรรมดาทำไมอ่ะในเมื่อครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีชื่อเสียงด้วยนะท่านเป็นคนแผ่เมตตาด้วยให้เราทำจริงๆเราจะทำเล็กๆกันแหละแต่ท่านบอกเอาอย่างนี้ไปเลยละกันอะไรเงี้ยเราก็ได้ค่ะพระอาจารย์แต่คนนี้โทรมาเบรกซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่คนสนิทกันพอรู้นะคะแต่ถ้าเกิดคนแบบวงนอกไปเลยอะไรเงี้ยแบบนอกไม่สนิทคุ้นเคยจริงๆอ่ะรู้ประมาณ 2-3 คนเท่านั้นก็คุยกันปรึกษากันว่าทำไมเขามาเบรกเราทำไมในเมื่องานนี้มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะอย่าทำเลยอย่างกูอย่างนี้ตัวเองก็ไม่ช่วยแล้วพอเราทำงานขึ้นมาทุกงานเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนที่คอยพยายามเบรกงานเราตลอดเลยทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็ไปพูดรอบนอกว่างานเราไม่ดีสะดุดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาพอเราจะทำอะไรขึ้นมาก็มาคอยเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกเนี้ยมันเป็นคนมองโลกแบบเส้นบรรทัดอะค่ะดึงคนอื่นลงมาหาเส้นตัวเองพอตัวเองเนี่ยศักยภาพเท่านี้แทนที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองออกไปให้สูงขึ้นมาเนี่ยกับดึงเส้นอื่นเนี่ยตัดเส้นอื่นเขาออกแล้วเพื่อให้เสมอกับตัวเองตัวเองมองโอ้ต่อไปนี้เราจะไม่สนใจคนแบบนี้เด็ดขาดมันไม่มีความหมายส่วนรวมก็ไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้อะไรเลยคนประเภทเนี้ยเสียเวลาครบอ่ะดีกว่าทุกวันนี้ก็ครบตามมารยาทนะคะรู้สึกว่าเสียเวลามากเพราะว่าคือมันมองเห็นถึงเจตนาของเขาอ่ะที่เขาเนี่ยใช้ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยของตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่ได้มองความรู้สึกส่วนรวมเป็นใหญ่เขาไม่ใช้ความรู้สึกที่เขาคนอื่นจะได้อะไรเขาไม่ได้ดูว่าที่เขาทำเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยโอเคละเชื่อเขาไม่ทำไม่มีอะไรดีเลยนะการตัดสินใจหยุดทำเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สนองงานประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่ได้เสียหายหมดเลยจะทำเลยมันไม่พร้อมไอ้ไข่ไม่พร้อมเราพร้อมอ่ะแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรมาโทรศัพท์มาบอกว่าตัวเองอยากจะนำเสนอความคิดอย่างนี้ดีกว่าไหมหยุดก่อนดีกว่าไหมเฮ้ยหยุดทำไมคนแบบนี้เสียเวลาค่ะคุณชาวจริงๆคือเขามองแต่โลกแคบๆของเขาอ่ะแล้วเขาไม่สามารถที่จะมองโลกกว้างออกไปอันนี้คือมุมความคิดไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นจากไอ้ตัวประเมินเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ใช้วิธีการคิดบวกพอเราเจอคนที่มีชื่อเสียงอย่างเจอคุณเชาอย่างเงี้ยอนุโมทนาบุญจริง
นะคะได้เจอคนดีๆทุกครั้งที่จะเจอคนดีๆเนี่ยเจอคุณอ้อยเจอคุณเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเหมือนกับผลของการรักษาจิตของเราเนี่ยมันทำให้เราได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะท่านพระอาจารย์จรัญตอนนี้ก็ประกาศจะยังไม่ได้ใส่วันที่นะคะเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรตินะคะจากจังหวัดเชียงรายมาที่พระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะก็ตามข่าวท่านอยู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณทำให้เกิดความคิดดีๆมากมายเลยนะคะก็หลายๆที่ในงานกิจกรรมต่างๆที่เราทำมาอยู่เห็นคุณชาวทำอยู่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะไปทำสนามเด็กเล่นไปทำอะไรต่างๆคือบุญเนี่ยมันคืออะไรบุญมันคืออันดับแรกคือใจของเราที่ดีๆใจของเราเนี่ยที่เป็นกุศลน่ะมันเป็นบุญแล้วถ้าใจมันดีปุ๊บทำอะไรกับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราก่อนอันดับแรกการที่ทำอะไรที่อยู่กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราแล้วเขามีความสุขเราได้บุญในรูปของความสุขในด้านของสิ่งที่ปรุงแต่งนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ต้องการอย่างเช่นสมมุติว่าคนกำลังอดอยู่คนนั้นกำลังอดอยู่สิ่งที่เขาต้องการคืออาหารเราก็ต้องให้อาหารหรือถ้าเกิดคนกำลังอดอยู่แต่คนนั้นเนี่ยมีคุณธรรมสูงมากเลยเขาต้องการธรรมะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถอยู่กับความอดในครั้งต่อๆไปได้อย่างไม่ทุกข์เราก็ต้องให้ธรรมะคือเราจะให้อะไรใครก็แล้วแต่เราต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการการที่เราให้อะไรในสิ่งที่คนต้องการเนี่ยนั่นคือบุญนะคะโอ้วันนี้พูดถึงแค่อบายภูมินะคะไหลมาไกลเลยความจริงพูดถึงเรื่องของอบายภูมิค่ะความทุกข์ของคนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่เขาไปเกิดอยู่ใน31ภพภูมิเอ้ยเกิดอยู่ในอบายภูมิ4เนี่ยเพราะว่าจิตมันปรารถนาความสุขความสุขมันเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทุกๆคนนะคะความสุขเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทุกๆคนแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการหาความสุขเนี่ยแหละมันอยู่ที่ว่าใครจะมีวิธีที่ถูกต้องในการหาความสุขอันนี้ต่างหากที่มันจะชี้วัดคุณภาพชี้วัดคุณธรรมของคนคนนั้นว่าคุณมีศักยภาพในการหาความสุขเนี่ยแค่ไหนบางคนก็ใช้กิเลสหาความสุขบางคนก็ใช้กุศลในการหาความสุขมันไม่เหมือนกันแบบนั้นนะคะในอบายภูมิเนี่ยที่คนไปเกิดกันเนี่ยความสุขทุกคนต้องการเหมือนกันน่ะโดยเฉพาะกามคุณต้องการกินอร่อยนอนสบายบ้านดีมีรถขับมีบริวารมีสมบัติใครๆก็ต้องการแต่ทีนี้ไอ้ความต้องการของคนเนี่ยมันผิดไงอยากจะมีสมบัติก็ไปเบียดเบียนคนอื่นอยากจะมีชื่อเสียงก็ไปเบียดเบียนคนอื่นอยากจะมียศอยากจะมีอำนาจก็ไปเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นจากกิเลสของตัวเองจากความอยากของตัวเองที่อยากมีความสุขนั่นแหละจึงตกนรกเรามนุษย์เนี่ยเราเลือกได้นะคะความจริงเนี่ยความสุขเนี่ยเมื่อวานที่คุณชาวถามที่บอกความสุขอยู่ที่เราใช่ไหมความสุขความจริงเนี่ยมันอยู่ที่เราดังนั้นพุทธเจ้าจึงให้เรากลับมาดูตัวเองไงคะเพื่อที่จะหาความสุขนี่คือกุญแจเลยนะกุญแจสำคัญที่จะไขเข้าไปสู่ความสุขพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรากลับมาดูขันธ์ 5กลับมาดูกายกับใจพระองค์ทรงชี้ว่าไอ้ความสุขเนี่ยน่ะมันอยู่ที่ตัวเราแล้วเมื่อตัวเรามีความสุขเราถึงจะสามารถให้ความสุขคนอื่นได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรากลับไปวิ่งหาความสุขข้างนอกไงแล้วเราก็กลับมาเหนื่อยสุดท้ายหลายๆคนเนี่ยไปหาความสุขมาจนตลอดชีวิตแล้วก็ต้องกลับมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหาความสุขให้กับตัวเองความยินดีความพอใจเป็นข้อแรกของประตูไปสู่ความสุขค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมองว่าคนอื่นดีกว่าแล้วเราทุกข์เราเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเรามองกับคนอื่นดีกว่าแล้วเราชื่นชมก็ได้มันก็สุขแล้ว
เราดีใจที่คนข้างๆของเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จดีใจที่คนข้างๆของเรามีชื่อเสียงมันก็มีความสุขแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นแบบนั้นหลายๆคนเนี่ยเห็นคนอื่นเนี่ยเขามีชื่อเสียงแล้วมีความทุกข์มันกลับกลายเป็นเราไม่ฉลาดในการหาความสุขอย่างทุกวันนี้ตัวเองได้อยู่กับครูบาอาจารย์ต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตอย่างเช่นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยมาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยประเรียนทำเข้าไปอยู่วิปัสสนากันวิปัสสนากรรมฐานาจริยะเปิดวิปัสสนาคอร์สเข้มเราได้มีโอกาสสอนอย่างเงี้ยบุญของเราพอจัดรายการวิทยุก็มีท่านพระครูจริยสารธรรมซึ่งเป็นแม่ข่ายแบบกว้างขวางมากตัวเองได้มาเจอกับท่านจนตอนนี้ท่านพระอาจารย์สลาวุฒิก็จัดรายการอยู่กับท่านพระอาจารย์นิรุตวัดป่าจริยธรรมเหมือนกันแล้วก็ท่านเมตตาโล่งให้ลิงสัญญาณตอนนี้เนี่ยรายการธรรมวดีเนี่ยเสาร์อาทิตย์10สถานีนะออกอากาศถึง10สถานีนะคะหลายจังหวัดก็เพราะว่าเราได้พบกับครูบาอาจารย์แล้วเราก็ชื่นชมเราพร้อมที่จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาเมื่อเราชื่นชมเราพร้อมที่จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาเราก็จะได้ในสิ่งที่เราทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จในระดับนึงอะประสบความสำเร็จในงานนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับชื่อเสียงได้ทำงานที่มันขยายไปมากขึ้นพอมาทำงานจิตอาสาเนี่ยก็ต้องบอกว่าภูมิใจมากที่ได้มาเจอกับคุณหมอสมชายซึ่งทำงานอย่างเรียกว่าตรงกับที่เราต้องการทำอะอย่างที่เราอยากจะทำที่ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรแล้วก็ไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ต้องมากอบโกยชื่อเสียงกันทำจริงๆทำให้กับคนจริงๆมันก็เลยกลายเป็นว่าในสามด้านของงานที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานกรรมฐานบุญในวัดงานวิทยุท่านพระครูจริยสารธรรมงานจิตอาสาคุณบอสมชายหรืองานที่เป็นส่วนตัวที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวกับครอบครัวตัวเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกพอใจในสิ่งที่เราเป็นเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นความพอใจนี่แหละค่ะมันเป็นจุดชนวนแรกของความสุขเมื่อเราเห็นคนอื่นดีกว่าเราก็มีความสุขเมื่อเราเห็นคนอื่นด้อยกว่าเราก็ช่วยเหลือทำยังไงให้มันเป็นแบบนี้ใจเนี่ยมันถึงจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคนอื่นดีกว่าแล้วเรากลับไปนั่งอิจฉาเราไปนั่งเทียบเคียงตัวเองแล้วมานั่งน้อยใจเนี่ยโอ้โหขาดทุนเลยขาดทุนเลยค่ะเห็นคนอื่นดีกว่าเนี่ยชื่นชมแบบอย่างเงี้ยอย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานหลายด้านมากเลยแล้วเราก็เข้าไปร่วมงานกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขที่เราได้อยู่ใกล้คนเก่งอ่ะมันดีใจที่เราได้อยู่ใกล้คนเก่งอ่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้ความสุขจากความเก่งของคนอื่นละเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนเก่งเองทุกเรื่องบางครั้งเนี่ยคนที่มีอัตราตัวตนสูงเนี่ยพอเห็นคนอื่นเก่งๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเราเก่งไงแล้วเราก็พยายามที่จะทำร้ายเขาอะไรเขาจนทำให้เราเนี่ยสร้างวิบากกรรมมากมายเหลือเกินจนทำให้เราเนี่ยต้องไปสู่อบายภูมิโดยที่เราไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะพี่พรพิมลต้องเรียกพี่พรพิมลด็อกเตอร์พรพิมลหรือเปล่านะคะอุ้ยคิดถึงนะคะก็เป็นเพื่อนนิสิตค่ะที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันจบไปแล้วหรือธรรมวารีนี่แหละค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะคะตอนก่อนจบตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีทั้ง4สถานีของวัดของจังหวัดอุทัยธานีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สลาวุฒิสลายุทธค่ะนะคะสิริสาโลที่ท่านเมตตาให้ครูบาอาจารย์ทางสถานีต่างๆร่วมลิงสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสถานีของคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรสถานีคลื่นแสงธรรมรังสีนะคะอำเภอประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุคลื่นพุทธศาสนาวัดนาล้อมสถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกๆสถานีที่เมตตาในการจัดรายการแล้วสำคัญที่สุดท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดนะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ